เพื่อนถ้าตกงานอยู่ไม่รู้จะทำอะไรก็มาพัฒนาความรู้ตัวเองต่อเนื่องนะคะทางด้านวิชาชีพค้ามหาประโยชน์ทำมาเพิ่มทักษะให้ตัวเองนะคะมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่เราทำกับข้าวด้วยตัวเองมีอะไรก็ทานค่ะปกติจะไม่เคยทานข้าวบ้านไม่ค่อยได้ทานข้าวบ้านที่ทำเองนะคะตอนนี้เราก็ว่างในการอ่านหนังสือแล้วเราก็มาทำกับข้าวรีวิวเพื่อนๆดูชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณที่จะได้ซัพพอร์ตนะคะรักทุกคนค่ะจุ๊บๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่าน Audit Law Firm จะมาชวนทำไส้กรอกทอดทานแล้วก็หมูทอดทานแล้วก็ไข่ดาวทานนะคะเราก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะคะแต่เราก็สะดุดที่ความมุ่งมั่นตั้งใจสูงของเราที่สุดค่ะเราก็ใจเด็ดลาออกจากงานประจำมาทำความตั้งใจที่จะสอบ CPA ให้ได้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปก่อนเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆมีอะไรทานกันไหมคะวันนี้นะคะตอนที่เราไม่มีเราจะรู้ว่าใครดีกับเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆหมูลงไปก่อนเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะมิตรแท้กัลยาณมิตรนะคะบางครั้งก็มาในเกณฑ์ที่เราคิดไม่ถึงเลยค่ะมาในรูปแบบคนที่เราไม่รู้จักมาคุยเลยนะคะเพื่อนๆอย่างคนที่เรารู้จักอะค่ะก็ไม่อยากจะรู้จักเขาออกไปจากชีวิตเราก็ดีแล้วค่ะมีแล้วนี่ก็ทำให้ชีวิตเราจะเดินขึ้นเราจะมีไปทำไมเป็นเพื่อนกันก็ต้องรักกันไม่ใช่อิจฉาริษยากันเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่าที่เท่าสายกันมีลูกน้องเก่งมีหัวหน้าเก่งก็ดีแล้วเราจะได้มีการพัฒนาตัวเองเอาเวลาไปแข่งขันกับความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะเพื่อนๆถ้าเราเป็นพลังใจให้ใครสามารถที่จะรู้สึกว่าเราเป็นไฟผลักดันเขาได้เราก็ยินดีนะคะขอเพื่อนๆประสบความสำเร็จค่ะก็ทอดไส้กรอกกันก่อนเลยนะคะเมนูนะคะเราก็สนับสนุนโดยที่รักนะคะคนรักของเราเราก็ได้ตกลงกันไว้ว่าถ้าเราจะแยกทางกันก็ขอให้เราสอบ CPA ให้ผ่านก่อนนะคะภายใน3ปีนะคะตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะคะทำธุรกิจร่วมกันถ้าวันนึงเขาจะมีคนที่ดีกว่าฉันเราก็ยินดีให้เขาเดินจากไปค่ะดูนางเอกได้ไหมคะเรารักเขามากเลยนะคะแต่เราก็มีเหตุผลบางอย่างหลายอย่างเลยค่ะที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบรักครอบครัวค่ะแต่บางครั้งคนใกล้ตัวก็ไม่ได้ดีกับเราเสมอไปเลยค่ะเพื่อนๆเราต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนหลุดออกจากหลุมดำแต่คนที่ทำร้ายเราที่สุดก็คือคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเกิดมาเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นแหละค่ะเราก็จะอยู่ข้างกันในยามที่เราลำบากนะคะวันที่ขอสบายขอจะไปเลือกใครนะตอนนั้นเราก็ยินดีพร้อมใจเลยค่ะเพื่อนมื้อนี้ก็ทานแบบเรียบง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตักข้าวทานกันเลยค่ะเราก็จะบอกว่าการที่เราเข้ามาในชีวิตใครสักคนหนึ่งเราก็ไม่ได้คิดจะหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาเลยนะคะเราเข้ามาในตอนที่เขาลำบากมากเพราะเรามีจิตเมตตาสงสารรักเขาเห็นอุปสรรคขวางหน้าของเขาเป็นเรื่องที่เราสามารถจัดการได้ณวันนี้เราอยู่ข้างคนรักในขณะที่เขามีปัญหาและเขาได้หมดสิ้นปัญหาแล้วเราก็พร้อมจะจากไปแต่โดยดีค่ะถ้าเขาไม่มีความต้องการเราอีกต่อไปเรื่องของกระตังหรือปุกกี้สุนทรีที่เห็นแล้วถ่ายเยอะเราทำนู่นทำนี่ทำนั่นเป็นนักเคลื่อนไหวโดยไม่แสวงหากำไรเพราะเราต้องทำอะไรหรอคะเราเป็นนักยูทูบเบอร์ค่ะเป็นนักรีวิวค่ะไม่มีรายได้จากงานประจำแล้วนะคะตอนนี้ก็ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเบอร์ชื่อช่องว่า Audit Law Firm หรือศิลปินปุกกี้สุนทรีมีเพลงมีอยู่ใหม่นะคะเพลงมีอยู่ใหม่ออนไลน์สตรีมมิ่งทั่วประเทศแล้วค่ะขอบพระคุณที่เข้ามาดูนะคะ